สวัสดีครับผมวันนี้เรามาแนะนำกล้องนะครับผมตัวนี้ Canon นะครับผม Canonet QL17 นะครับ G3 นะครับผมก็จะมีโลโก้ตัวนี้ที่แตกต่างกันมาแล้วก็มีเรื่องของปุ่มเช็คแบต นะฮะการทำงานของกล้องตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับผมเราปรับได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้หรือแมนวลโดยการปรับแหวนตรงนี้นะฮะถ้าเผื่ออยากใช้เป็นออโต้ก็คือปรับมาที่ตัว A นะครับผมกล้องก็จะทำงานเห็นไหมเอ่ยนี่กล้องโหมด A นะครับผมถ้าเผื่อเราปรับสปีดให้ช้าลงรูรับแสงก็จะหลีเล็กลงนะครับเห็นไหมฮะโอเคครับก็อันนี้รางถ่านข้างในสวยงามนะครับผมติดซีลกันแสงให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราใช้ก็ดูที่รูรับแสงต่างๆนะครับผมถ้าเกิดเป็นแมนนวลเราปรับที่ 1.7 นะฮะอันนี้ที่ F2 นะครับผม F2.8 F4 นะฮะF8 แล้วก็เล็กสุดเป็น F16 นะครับผมใช้งานได้ปกติดีนะครับวัดแสงก็ทำงานดีนะฮะถ้าเผื่อมองเข้าไปเวลาเราใช้โหมด A ปุ๊บเข็มจะมาอยู่นะเห็นเข็มไหมครับผมตอนนี้เข็มอยู่ที่ประมาณ 5.6 นะครับผมถ้าเผื่อเราหลีรูรับแสงถ้าเผื่อเราแสงน้อยเข็มมันจะกระดิกเห็นไหมฮะอันนี้เอามือบังวัดแสงเข็มก็จะกระดิกนี่นะครับผมโอเคครับให้ปรับมาอยู่ที่โหมด A เข็มก็จะทำงานนะฮะเป็นการวัดแสงจากตัวกล้องง่ายๆครับ